งานเฉลิมฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานวันเกิดของนักแสดงชื่อดังนะคะเจ้าของวลีสุดฮิตจนเครียดกลิ่นเหล้าอย่างคุณสายเชียร์วงวิโรจน์นะคะที่ปัจจุบันได้หันไปลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดบริษัทสยามชายหาดทรายขาวเพื่อความสุขของครอบครัวจำกัดพร้อมด้วยการจัดงานแถลงข่าวนะคะการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของบริษัทที่นำแสดงโดยหนุ่มบอยสิทธิชัยหรือว่าบอย AF3 นะคะมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกกับสาวอะตอมพัจจิลาแล้วก็นักแสดงมากฝีมืออีกมากมายนะคะมาร่วมประชันบทบาทในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวพร้อมเปิดโอกาสให้กับแฟนๆนะคะได้ร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมกันตั้งชื่อให้กับภาพยนตร์เพื่อชิงเงินรางวัลแล้วก็ของขวัญอีกมากมายจากทางทีมงานโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากท่านอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมคุณจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นะคะนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนนักแสดงนักร้องในวงการนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับมันเป็นงานวันครบรอบวันเปิดหาดนะครับแล้วก็เพื่อความจำเราจะจำได้ก็เลยจัดตรงกับวันเกิดผมพอดีมันก็เลยเป็นเรื่องสองเรื่องควบครับครับมองแล้วต่อไปมันจะเรียกลุงไหมเนี่ย52ครับ52ตัวหาดทรายขาวด้วยครับครับชื่อแล้วก็ถือโอกาสเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยใช่ครับมันเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของหาดนี้ครับก่อนที่เราจะมาอยู่ในพื้นที่ที่นี่เราเจอใครมาบ้างมีเรื่องราวดราม่ามีเรื่องราวอินดี้อะไรบ้างเราก็จะค่อยๆไล่มาโดยที่ใช้นักแสดงเป็นคนสื่อออกมาครับก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป๋าก่อนนะฮะครับครับผมก็ขอบคุณทีมงานที่ติดต่อผมมาเนาะเราเคยเจอกันอยู่แล้วเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเนาะครับทีนี้พอมารู้สตอรี่ต่างๆเฮ้ยน่าสนใจเราก็เลยตกลงที่จะรับเล่นตรงนี้ซึ่งอย่างที่ป๋าได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือกว่าจะมาเป็นหาดทรายตรงเนี้ยมันมีดีเทลมีมิชชั่นต่างๆที่กว่าจะฝ่าฟันมันน่าสนใจประมาณนึงเลยล่ะครับผมก็เลยตัดสินใจรับครับหลังจากที่แบบว่าห่างหายการแสดงไปพักนึงเลยก็ได้มีโอกาสได้ฟังบทว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากที่จะแบบกลับมาเล่นกลับมาแสดงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวเองอะค่ะเป็นออกแนวแบบห้าวๆหน่อยเป็นแก่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นลูกสาวของนายทุนอะไรเงี้ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของหาดเหมือนกันขอค่ะขอต้องกลับมาขอนิดนึงหายไปกี่ปีครับอะไรนะคะหายไปกี่ปีแล้วอ๋อหายไปประมาณ 2-3 ปีไปทำอะไรไปเป็นเทรนเนอร์ค่ะไปเป็นเทรนเนอร์แบบจริงจังไปเรียนจริงจังมาเลยแล้วก็แบบหายไปเพราะเราอยากจริงจังกับตรงนั้นค่ะจะเปิดกล้องช่วงเดือนเมษาครับตอนนี้เราก็แผนงานไว้ก่อนนะครับนักแสดงก็ยังมาไม่ครบหรอกครับก็ยังต้องหาเพิ่มอีกครับที่นี่ครับจะมีมันจะเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับโดยที่แบบตัวผมเองนี่เป็นเจ้าของหาดแต่ว่าไม่ให้ใครรู้หรอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของหาดแต่ก็จะทำนาทำอะไรอยู่ด้านหลังพอดีผมมีควายอยู่5ตัวครับมีควายแล้วก็ผมเตรียมไถเตรียมคาดไว้แล้วครับมันก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆนะครับเหมือนผู้บ่าวไทยบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการประกวดชื่อเรื่องนะครับว่าก็จะมีรางวัลให้นะครับอันนี้จำนวนของรางวัลเรายังไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องติดตามครับผมครับครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านมาเที่ยวด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่อยากได้ที่ดินก็เชิญที่นี่นะครับหาดทรายขาวครับทางด้านหลังเราจะมีที่ดินเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยครับผมครับแฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็กติกาในการร่วมสนุกกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของสยามชายหาดทรายขาวได้เลยนะคะ